สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับรีวิวรถที่เป็นที่พูดถึงต้องบอกเลยว่าหลายๆคนให้ความสนใจอยู่นะในตอนนี้เป็นรถใหม่จากค่าย Royal Enfield ค่ะนั่นก็คือ New Classic 350นั่นเองรอบนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะจะพาเพื่อนๆไปชมเกือบครบทุก4นะและแน่นอนว่ามาให้ชมครบทั้ง4รุ่นภายใต้ชื่อของ Classic 350ก็จะมีรุ่น Halcyon Dark Series Signal แล้วก็ Chrome นะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะทางศูนย์ Royal Enfield พุทธมณฑลสาย5เนี่ยเป็นคนจัดงานขึ้นซึ่งเปิดทางให้เพื่อนๆที่สนใจคลาสสิก350ตัวเนี่ยได้สัมผัสตัวจริงนะคะเขาก็เปิดให้ขับขี่ทดสอบในสนามด้านหลังของศูนย์ด้วยแล้วก็พิเศษมากๆกุ๊กก็มีโอกาสได้ขับขี่เปิดซิงรุ่นนี้นะบนท้องถนนจริงซึ่งไมค์เนี่ยพึ่งคลอดออกมาเลยอะว่าง่ายๆก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณทางศูนย์รอยัลพุทธมณฑลสาย5มากๆนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้แล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่การเดินทางนะคะก็ดูแลมาแชลเขาก็ดูแลตลอดเส้นทางซึ่งการขับขี่ครั้งนี้มันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกแต่ก็พอสัมผัสฟิลรถได้ว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะก็อิ่มหนำสำราญกันไปสำหรับทริปเบาๆเทสรถครั้งนี้ค่ะขอแล้วสเปคแค่ฟังคร่าวๆนะตัวคลาสสิก350ตัวเนี้ยก็ทางพี่ๆเซลล์เขาก็บอกมานะว่ามันเป็นเครื่องเดียวกับตัวที่ใช้กับเมทิออร์350เลยซึ่งที่กุ๊กสัมผัสนะในความแตกต่างเลยนะคะกุ๊กจับฟิลอะอันนี้อาจจะคิดไปเองหรือว่ามโนเองแต่กุ๊กมองว่าตัวคลาสสิก350เนี้ยมันไม่ได้นุ่มสมูทเท่าเมทิออร์350นะทั้งที่เครื่องเดียวกันว่ามันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของท่านั่งอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็อัตราการเร่งเนี่ยทำได้ดีเทียบเท่ากับเมทิออร์เลยนะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 349cc ค่ะเป็นรถสูบเดียวมีทั้งหมด5เกียร์เท่านั้นแล้วก็เป็นรถที่ไม่ร้อนนะระบายความร้อนด้วยอากาศค่ะต้องบอกว่าอันนี้นะคะเนื่องจากมีคำถามมาจากท่านที่ถอยคันนี้ไปแล้วแล้วก็มาถามว่าร้อนไหมเพราะว่าตัวเขารู้สึกว่าร้อนอันนี้นะคะขอหยิบยกมาเป็นเรื่องเล่านะคะก็สำหรับบางคนถ้าเขาเป็นมือใหม่ถ้ามาขับขี่รถที่มีซีซีสูงกว่าปกติจาก150ซีซีเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ชินนะว่าคิดว่ารถมันไม่ปกติหรือเปล่าทำไมมันร้อนกุ๊กต้องบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นรถที่เย็นสบายที่สุดแล้วนะจากที่กุ๊กสัมผัสมาในรถหลายๆรุ่นแล้วก็หลายๆซีซีอันนี้นะต้องขอหยิบยกมาเล่าให้ฟังพูดถึงด้วยว่าพี่ๆน้องๆบางคนอาจจะแบบว่ามาขับขี่มือใหม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไปว่ารถเราไม่ปกตินะคะต้องบอกว่าปกติแน่นอนแต่ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามกุ๊กเข้ามาได้ถ้ากุ๊กไม่รู้ก็จะพยายามหาคำตอบมาให้จากพี่ๆเซลล์ที่เขาคลุกคลีกับรถรุ่นนี้มากกว่ากุ๊กนะคะรถนะคะมีน้ำหนักอยู่ที่191กิโลกรัมค่ะเบาแล้วก็ต้องบอกว่าการนั่งเนี่ยท่านั่งเนี่ยก็นั่งสบายอยู่มันจะฟิลเดียวกับรถทรงเนเก็ตนะคะอาจจะไม่ได้สบายเท่าเมทิออร์350นะให้ตัดภาพกันไปเลยเนื่องจากทรงรถท่านั่งเขาจะไม่เหมือนกันนะคะอีกความพิเศษหนึ่งซึ่งจะมีคำถามเข้ามาแน่นอนว่าคลาสสิก350ตัวนี้สั่นไหมตัวนี้ไม่สั่นนะคะเนื่องจากมีการติดตั้งเพลาบาลานเซอร์ลดการสั่นสะเทือนต้องบอกว่าไม่สั่นคอนเฟิร์มอันนี้สัมผัสมาด้วยตัวเองก็ยังอึ้งอยู่นะคะ
ซึ่งตัดภาพไปถ้าให้เทียบกับรุ่นพี่เขาตัว Bullet 500เนี่ย Bullet สั่นกินขาดเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการทำรถคลาสสิก350ออกมาได้ดีมากๆนะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ต้องการรถสั่นนะคะตัวนี้ความจุถังน้ำมันก็13ลิตรนะคะแล้วก็ความสูงจากเบาะเนี่ยสูงอยู่ที่805มิลลิเมตรนะแล้วก็สเปคอื่นๆนะกุ๊กก็จะไม่พูดเยอะเนื่องจากว่ามันสเปคจะแทบเหมือนกันเลยเดะๆกับตัว Meteor 350นะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ได้นะคะทั้ง4รุ่นน่ะราคาไม่เท่ากันนะคะแต่ตัวเครื่องสเปคต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเรื่องสีเนี่ยก็มีส่วนทำให้ราคาเหมือนกันนะแต่ก็ราคาไม่ได้แตกต่างมากนะคะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูเอาว่าชอบสีโทนไหนแล้วก็สบายใจกับราคาไหนนะคะตัวอย่างแรกเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะรุ่นฮาวเซียนราคาอยู่ที่ 139,900 บาทมีแยกออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะก็จะเป็นสีเขียวสีเทาแล้วก็สีดำในส่วนของสีเทาเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสีเทาซะทีเดียวนะถ้าให้เราไปดูของจริงเนี่ยกุ๊กไปเห็นกับตาตัวเองมาแล้วมันออกเป็นสีแนวพาสเทลฟ้าๆนะคะแต่เขาบอกว่ามันเป็นสีเทาก็อาจจะเป็นเทาจริงๆแหละแต่ด้วยความที่แสงต่างๆนานามันทำให้ออกมาเห็นเป็นสีฟ้าโทนพาสเทลก็ได้นะคะนี่กุ๊กก็จะมีให้ชมในคลิปนี้นะตัวต่อมาเป็นรุ่น Signal นะคะราคาจะอยู่ที่ 147,000 บาทตัวนี้จะมีแค่2สีนะคะจะมีสีเทาแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นออกน้ำตาลน้ำตาลสีทรายๆนะคะเพราะว่าตามชื่อเนี่ยเขาเป็น Desert Sand นะคะตัวนี้ก็จะมีความพิเศษนิดนึงเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะมีตัวเลขนะคะข้างถังแล้วก็ลายที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยในรุ่นทั้ง4รุ่นก็จะบอกว่าใครชอบความคลาสสิกแนะนำให้ดูตัว Signal ไว้นะคะคลาสสิกมากๆโทนสีนี่ก็เรียกว่าเป็นวินเทจเลยสวยงามใครสะสมรถเก่าๆซื้อไปเก็บก็ได้สวยค่ะตัวต่อมานะคะเป็นรุ่น Dark Series ค่ะราคาอยู่ที่ 154,000 บาทตัวนี้มี2สีเหมือนกันนะคะจะเป็นสีดำกับอีกสีนึงเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะคะต้องบอกว่าผู้ชายสายดุดันสายดาร์กต้องชอบรุ่นนี้นะคะเพราะว่าด้วยตัวสีรถเนี่ยกุ๊กต้องบอกว่ากุ๊กก็ชอบนะเพราะกุ๊กเป็นคนชอบรถสีโทนดำๆแล้วก็ถูกชะโลกับสีดำตัวนี้ต้องบอกเลยว่าดูดีคมเข้มแล้วก็พิเศษตรงที่ว่ารุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะจะเป็นล้อแม็กค่ะไม่ใช่ล้อซีลวดเพราะว่ารุ่นตัวอื่นเนี่ยจะเป็นล้อซีลวดมาที่รุ่นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือรุ่นโคมนะราคาอยู่ที่ 155,000 บาทตัวนี้จะเป็นตัวที่ราคาสูงที่สุดค่ะมีทั้งหมด2สีนั่นก็คือสีแดงแล้วก็สีบรอนซ์บรอนซ์ของเขาเนี่ยเป็นสีออกสีทองแดงนะคะทองแดงน้ำตาลน้ำตาลชอบความโดดเด่นของสีโครมนะสีมันตัดกันสวยมากนะคะด้วยความที่เป็นสีออกโครมเงินๆน่ะวิงวิงอ่ะมันจะตัดกับสีแดงสวยมากซึ่งกุ๊กก็แอบมองแต่สีแดงอ่ะตอนนั้นก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบสีไหนและที่สำคัญเนี่ยทั้ง4รุ่นนะจะบอกเพื่อนๆว่าความต่างมีอีกจุดนึงนะก็คือตรงโคมไฟหน้ารถนะมันจะมีปีกหมวกด้านบนครอบตรงวงกลมครึ่งด้านบนตัวนี้นะคะจะมีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นที่ไม่มีหมวกมาให้นั่นก็คือตัว Signal นะคะก็จะล้นๆจะคลาสสิกมากๆอ่ะเอาจริงถ้าใครชอบก็ลองเลือกดูนะคะThank you.
Classic 350ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับขี่ควบคุมง่ายนะคะในเมืองต้องบอกว่าที่เทสมาเนี่ยต้องบอกว่าขี่กันได้พริ้วๆแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของกระจกนะที่กุ๊กเคยรีวิวของตัว Bullet ไปว่ากุ๊กไม่ชอบกระจกแต่ตัวเนี้ย Classic 350นะพัฒนากระจกมามีความคมชัดเทียบเท่ากับตัว Meteor 350นะคะต้องบอกว่าเลิศมากอันนี้ในความที่เราเป็นสายแบบว่าชอบเห็นกระจกอะไรที่มันคมชัดนะก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบกระจกของ Bullet 500นะคะแล้วก็ถ้านั่งขับขี่นะไม่เมื่อยนะคะนั่งสบายๆชิวๆเลยแล้วก็อีกตัวนึงที่พิเศษสำหรับตัว Classic 350นะคะซึ่งต้องบอกว่ามีติดมาให้เลยจากโรงงานนั่นก็คือตัวแร็กท้ายที่สามารถแขวนกระเป๋าได้ด้านข้างสองข้างนะคะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันครบมาแล้วอะเราไม่ต้องมาทำออปชันเสริมหรือว่าไปโมเสริมอันนี้เราก็โชว์ภาพให้เพื่อนๆดูนะว่าแร็กมันอยู่ตรงนี้หน้าตาเป็นยังไงในส่วนของอัตราการเร่งนะรอบต้นกับรอบกลางเนี่ยบิดติดมือในคุณสมบัติที่เขาให้เรามานะคะเราคิดว่ามันถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วกับคลาสนี้นะคะแม้ว่าไม่ได้เป็นรถที่ซีซีสูงแต่การตอบสนองเนี่ยทำได้ดีเลยต้องบอกว่าใครที่มาขับขี่รุ่นนี้นะคะมันไม่ได้กระโชกโคกห้างอะไรขับขี่ได้แน่นอนนะคะระบบช่วงล่างนุ่มกำลังดีนะคะสเปคมันก็จะเหมือนกับตัว Meteor 350แหละด้านหลังก็สามารถปรับได้นะ6ระดับนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อได้บนเว็บไซต์ของ Royal Enfield เขาคันนี้ถ้าให้พูดถึงความเร็วในการขับขี่นะต้องบอกว่าขี่สักประมาณ 80-100 กำลังหล่อกำลังสวยค่ะขี่ไปชิวๆเรื่อยๆสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบการทำความเร็วมากก็แนะนำให้ลองดู Classic 350เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะศูนย์ Royal Enfield พุทธมณฑลสาย5อีกครั้งที่เชิญชวนกุ๊กไปร่วมงานนี้นะซึ่งจริงๆอ่ะบางทีกุ๊กก็ไม่ได้แบบว่าอัปเดตข่าวสารมากเท่าไหร่ก็ต้องขอขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะให้ไปทดสอบขับขี่ในครั้งนี้แล้วก็ไปเจอเพื่อนๆพี่ๆมิตรภาพใหม่ๆนะคะอย่าลืมว่าฟังรีวิวอย่างเดียวไม่ได้นะเพื่อนๆต้องไปสัมผัสไปลองทดสอบขับขี่กันด้วยนะคะจะได้รู้สึกเหมือนที่กุ๊กรู้สึกหรืออาจจะไม่เหมือนที่กุ๊กรู้สึกนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปรีวิวของกุ๊กกันไปเรื่อยๆนะแล้วรอบหน้ามารอชมกันว่าจะเป็นรีวิวอะไรจะเป็นที่เที่ยวหรือว่ารีวิวรถขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่กับรีวิวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ